เดี๋ยวปลาให้ใครไม่เอาโวยวายแล้วหมู่บ้านนี้วุ่นวายมากเลยมาทำอะไรกันเนี่ยเสียงดังโวยวายเกรงใจข้างบ้านต้นไม้หมู่บ้านนี้เขาต้องการอยู่อย่างสงบอย่างเงียบๆเพราะโวยวายอะไรกันเนี่ยฮะเกรงใจข้างบ้านต้นไม้เฉยๆเดี๋ยวพี่ก็ยืนเงียบเลยอะไรฮะพี่เขาบอกให้เข้าเลี้ยวซ้ายเขาไม่ให้เข้าเลยพี่ผมรู้สาเหตุแล้วทำไมพี่คออย่างนี้แล้วจากเราเมตาสิริพรมาบื้อได้แล้วน่าเชิญมาเชิญมาด้วยเลยแต่ไม่ต้องขอบคุณขอแก้วอะลงตามเข้าไปเชียงใหม่ยังไปบอกรักกันที่นั่นพออีกวันนึงกลับมาเนี่ยซื้อพวกสบู่โลออนยาสีฟันแปรงสีฟันเอามาให้แต่เช้าเลยมายื่นให้พี่ก็เอามาให้ทำไมก็อยากให้ดูแลตัวเองวันที่สารภาพรักวันนั้นที่เชียงใหม่อ่ะคุณนอนอยู่ข้างเตียงแม่นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมแล้วก็เราก็เลื้อยลงไปนอนกับเขาแล้วก็ให้เสร็จแล้วเรานอนหนุนแขนกันตรงเนี้ยพี่ก็เลื้อยลงไปนอนแต่ก็หนุนทั้งคืนเลยนะก็กูทนไงแต่เขาก็โอเคไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะเอาชอบแล้ว